คนมีความทุกข์สามารถสวดมนต์ได้ไหมครับหลวงตาคนมีความทุกข์น่าจะสวดครับเพราะคนไม่เข้าใจไงถ้าคนเข้าใจเขาไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์หรอกครับเข้าใจธรรมะไงคนเป็นทุกข์ก็ทำร้ายตัวเองไงทุกคนเนี่ยอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยเพราะยังนึกว่าโลกนี้เป็นของเราอยู่สมบัติก็เป็นของเรามีอะไรก็เป็นของเราอยู่ไงพอเสียไปก็เกิดทุกข์ส่วนใหญ่ทุกข์มันสองขนาดนะทุกข์จากทำเองกับทุกข์เกิดจากธาตุขันธ์คือทุกข์เจ็บป่วยธาตุขันธ์ทุกข์จากรูปแล้วก็ทุกข์จากนามธรรมความรู้สึกที่เป็นทุกข์อะไรก็ของกูนี่ก็ของกูก็เลยย้ำความทุกข์มันเลยทุกข์มันก็เกิดความเคยชินครับมีคนหนึ่งเขาบอกว่าคือลูกเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วคือตอนนี้เขาเหมือนก็ร้องไห้ทั้งวันเลยนะทำไมเรียนต่อมันผิดตรงไหนอ่ะก็เหมือนไม่ได้อยู่กับลูกไงอ๋อไม่ได้อยู่กับลูกอ่ะจริงๆเมืองนอกสมัยนี้อยู่ยากนะครับเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนคนไม่รู้นี่ก็จะไปโอ้โหลำบากกว่าประเทศไทยเลยครับดูตัวอะไรจะเกิดยังไม่รู้โซนยุโรปโซนอเมริกาโซนทางโน้นนะครับท่านยังเรียกว่าท่านจะสบายเหรอ เมืองไทยสบายที่สุดเมืองไทยถ้าไม่คิดอะไรมากมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องห่มก็เตรียมตัวตายแล้วไม่มีอะไรมากแล้วถ้ามีคนถามหลวงตาว่ายุคนี้เอาปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรดีครับสวดมนต์ดีที่สุดนะเพราะไม่มีอะไรแน่นอนในยุคนี้เพราะมันทุกสิ่งแปลงไวมากเลยมันกำลังวุ่นวายสับสนอลหม่านอะไรกันก็ไม่รู้นะตอนนี้นะไหนจะไปธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะมนุษย์ฆ่ากันไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยอู้เยอะแยะไปหมดเลยมาสวดมนต์อยู่นิ่งๆดีกว่าสบายสบายแต่คนไม่รู้มันติดวัตถุไงทุกมันดิ้นรนในวัตถุนะแต่ไม่ได้อะไรเลยอยากให้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมาฝึกนะศาสนาพูดมันพิสูจน์ได้นี่พิสูจน์อะไรทุกเรื่องนรกสวรรค์มีจริงเอาเทพภูมิมีจริงเอาดินแดนเกิดหรือไม่เกิดมีจริงอ่ะคุณมาพิสูจน์ไหมล่ะแล้วคุณจะร้องอ๋อแหละกูไม่เรียนดีกว่าอ้าวเรียนแล้วถึงจะใหญ่ถึงจะเล็กถึงจะรวยถึงอะไรมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ไงคนคิดสั้นตุคนยุคเนี้ยไม่ได้คิดพบชาติข้างหน้านู่นนะคิดสั้นนะคิดสั้นมันก็เกิดทุกข์ไงถ้าคนคิดยาวเนี่ยเขาไม่ทุกข์หรอกครับคิดยาวนะใช่ไหมเพราะมันคิดหลายพบชาติข้างหน้าที่โลกนี้ไม่ใช่ของเราเขาจะต้องบันทึกความสบายบันทึกความดีไว้อย่างคนที่เขาสวดมนต์เนี่ยครับหลวงตาเขาบอกว่าเวลาสวดเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่มันมีความสุขความสบายอันนี้มันจะได้อะไรหรือเปล่าหรือสวดแล้วจำเป็นต้องคิดต้องแผ่ไหมสวดแล้วไม่คิดอะไรเนี่ยยากนะตุ๊ครับมันยากนะถ้าคุณคิดคุณสวดแล้วไม่คิดอะไรได้เนี่ยพูดถึงทางโลกนะครับท่านก็ได้สายใหญ่กับจักรพรรดินะที่ท่านสวดนะมันเป็นสายใยการบันทึกมันจะเกิดความเคยชินแล้วสายใยตัวนี้นะไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ไม่ประโยชน์ได้แล้วไงครับทำไมหลวงพ่อจึงให้สวดมนต์จะเป็นไตรสรณคมเป็นจักรพรรดิหรือเป็นบทใดบทหนึ่งก็เราสวดทุกครั้งอ่ะมันก็มีสายใยทุกครั้งคือกรรมอ่ะเราบันทึกกรรมเป็นสายใยกับขึ้นที่เราบันทึกไงมันเป็นกรรมดีซึ่งในพุทธมนต์มันมีทุกอย่างมันมีทั้งดีหรือไม่ดีอยู่ในนั้นมีโลกธรรมด้วยในนั้นนะกลัวท่านจะเป็นพุทธะกลัวท่านจะเป็นโพธิสัตว์ได้
จะไหมพระท่านจะไม่เกิดได้มันอยู่ในนั่นเสร็จเลยนะเพียงแต่เราจิตเราเข้าไปอยู่กันเองเข้าไปอยู่กับท่านนะครับมันจะเป็นยังไงล่ะทุกว่าไม่ต้องไปเรียนศาสตร์อะไรท่านยังไม่เรียนเลยอยู่กับนี่แหละอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่เนี่ยอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับบุญนะอยู่กับบันทึกบุญนะจะว่าง่ายก็ใช่นะจะว่ายากก็ใช่มันก็คือความอดทนถ้าเขาบอกว่ามีคนบอกว่าไม่ให้สวดมนต์เขาบอกสวดมนต์มันไม่เคยมีในอดีตอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพุทโธไม่สวดหรือไงสวดมนต์ภาวนาต่างกันตรงไหนตุครับเพียงแต่สั้นกับยาวไปเองพุทโธธัมโมสังโฆคือการบริกรรมนะคือการสวดมนต์ครับเออลองพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยคำบริกรรมใช่คือการสวดมนต์เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่รู้เขาเรียนเนี่ยเรียนไม่ได้สวดมนต์ภาวนาพวกที่เรียนเนี่ยยากฮะยากที่จะรู้อ้าวโธ่ก็ถูกแล้วครับเรียนก็เรียนได้แต่จำไงแต่สวดมนต์มันได้จริงไม่ใช่จำคือไม่ต้องอ่านนะหลวงพ่อตอนไม่ต้องอ่านมากหรอกท่านบอกต้องอ่านเลยมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจนให้เข้าถึงบทที่เองสวดนั่นแหละครับถ้าหากว่ามีคนถามนะครับเราจะได้อะไรจากการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็แล้วแต่อยากได้อะไรอ่ะอยากได้ฤทธิ์ก็ได้ฮะอยากมีความสุขก็ได้ครับอยากได้ทุกอย่างในนั้นน่ะคำสวดหรือคำภาวนาคือคำบริกรรมที่เกี่ยวข้องกับไตรสรณคมครับอยากได้อะไรอ่ะเออหลวงพ่อท่านบอกเองอยากได้อะไรอ่ะเองจะได้ถ้าเองสวดไปนั่นน่ะจริงๆท่านบอกหลวงตาอย่างนั้นจริงๆนะครับเองอยู่กับพระเนี่ยเองอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเองอยากได้อะไรแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยท่านบอกก็เองจะคิดออกอ่ะครับอะไรที่ว่าเครื่องรางของขลังในอดีตเนี่ยจะใช้มันต้องมีคาถากำกับในการใช้ถูกเขาใช้อาคมกับรูปเข้าใจไหมครับจับของขลังที่เขาไม่ต้องมีอาคมไงมันต้องมีคำบริกรรมประกอบไงประกอบรูปและนาม อย่างพวกที่เล่นรูปลอยเนี่ยนะเขาก็ทำหุ่นใครสักคนเนี่ยที่เขารักที่เขาไม่ชอบอะไรพวกนี้แล้วเขาก็บริกรรมก็ใช้รูปใช้อะไรในรูปลอยนะคือมันต้องศึกษาในเรื่องพวกนี้นะถึงจะเข้าใจนะฮะพูดถึงมันมีศาสตร์เยอะแยะไปหมดแล้วทุกมันก็มีจริงๆอยู่บนโลกนี้มีจริงๆอยู่บนโลกนี้มีจริงๆ เออพวกที่เรียนอะไรในโลกนี้นะคือเวลาตายแล้วก็ไปตามนั้นขึ้นตามนั้นแหละอย่างผีทั้งหลายแหล่เนี่ยไปจากมนุษย์ทั้งแหละผีกองกอยผีเปรตผีอะไรผีอะไรก็ผีกระหังผีกระสือผีอะไรสารพัดผีอะไปจากมนุษย์เลยทุกมนุษย์เรียนศึกษาเรื่องพวกนี้ตายไปก็เป็นอย่างที่เขาอยากเป็นนั่นแหละอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยครับเขาก็เป็นคนปกติคือคนค่อนข้างจะคนดีอยู่ในศีลทำไม่ค่อยทำกรรมอะไรไม่ดีแต่เขาต้องมาตายแบบว่าเช่นว่าอุบัติเหตุตายเนี่ยทีนี้เขาถามว่าเขาจะไปภูมิไหนทั้งที่ตอนที่มีชีวิตอยู่เขาก็ค่อนข้างจะถ้าเขาอายุเขาแค่นั้นเขาก็ไปเป็นเทวดาชั้นเตี้ยๆเนี่ยอย่างพวกเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราพวกลูกก็เทวดาอากาศเทวดาคือนางไม้ที่พวกเนี้ยใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ทำความไม่ดีอะไรแต่ถ้าเขา
ตายก่อนกำหนดเขาก็เป็นสัมภเวสีอยู่ถึงแม้ตอนมีชีวิตอยู่จะทำบุญสร้างบุญความดีอะไรมาก็แล้วแต่เหมือนกันจิตสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุปุ้งแล้วมันใช่ไม่มีตัวช่วยก็ตกภูมินะครับตกภูมิหมายถึงว่าเป็นภูมิสัมภเวสีครับยังไม่ได้ยังไม่ถึงอายุไขต้องไปรออายุไขแล้วถึงจะไปเกิดตามกรรมหลวงตาบอกส่วนใหญ่เลยในยุคนี้คือตายก่อนอายุไขทั้งนั้นเนี่ยถูกโดยโรคระบาดโรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยโรคอุบัติเหตุโรคจากภัยธรรมชาติพวกเนี้ยอายุที่เหลือก็คูณ50เข้าไปนะครับนี่อยากให้พิสูจน์เรื่องนี้โดยตรงมันจะได้โอ้ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรเลยท่านบอกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำท่านสอนนะชีวิตไม่มีอะไรท่านบอกเองเกิดเองก็ตายแล้วท่านบอกเองจะเอาอะไรไปไม่ได้แล้วเวลาเองตายแล้วเองก็เกิดอีกนะใช่ไหมเองทำไมไม่ฝึกเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายล่ะใช่ไหมเองก็รู้อยู่แล้วคนตายทุกวันก็เกิดทุกวันนะถามว่าเองเห็นไหมเขาเอาอะไรไปคนเกิดเขาเอาอะไรมาแค่นั้นไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะเห็นอยู่เห็นชัดชัดบอกบางคนบอกโอ้แล้วผมจะพิจารณาปัญญาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเห็นอยู่ท่านบอกว่าเองมีตาหรือว่าท่านบอกเองก็พิจารณาตามตาหูจมูกลิ้นกายที่เองมาที่เองเห็นนั่นแหละตามความเป็นจริงนั่นแหละท่านบอกเพราะถ้าอย่างมีคนถามหลวงตาว่าคนที่เขาปฏิบัติเนี่ยแล้วเขาจะไปต่อในขั้นต่อไปของแต่ละคนบางคนก็ไปต่อได้บางคนก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ถูกเนี่ยถูกถามดีมากนะครับคนที่ต่อไม่ได้คือคนไม่เข้าใจว่าเคยปรารถนาอะไรแต่คนรู้ครับคำว่าฐานกรรมฐานเนี่ยกรรมคือการกระทำฐานคือจิตครับคือฝึกจิตให้รู้ตามความเป็นจริงการเวียนว่ายตายเกิดจิตมีฐานนั่นแหละใช่ไหมพอเราฝึกไปด้วยเราก็ต้องสัมผัสในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่างสายหลวงพ่อเนี่ยสัมผัสวิญญาณอยู่แล้วนะเอาวิญญาณมันมาจากไหนมาจากคนไปถามมันได้นี่เพราะวิญญาณมันไปจากคนคนกับวิญญาณมันคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ต้องพิสูจน์แล้วล่ะเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเทวดาเรื่องพรหมการเวียนว่ายตายกับพวกนี้ทีนี้พอเขารู้เรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้อีกล่ะในอดีตเขาเคยปรารถนาอะไรใช่ไหมเขาไม่เคยเขาก็ตั้งความปรารถนาแล้วเขาอยากจะไม่เกิดหรืออยากจะเกิดเป็นพุทธะเกิดเป็นปัจเจกหรือเป็นสาวกองค์ใดเขาก็เริ่มตั้งความหวังเขาไปนู่นแล้วฮะเขาไปไกลแล้วฮะส่วนคนที่รู้เนี่ยโอ้ไม่ต้องบอกเลยเขาไปแล้วเขารู้เราเคยปรารถนาอะไรเขาก็ไปตามคลื่นเหล่านั้นแล้วครับแล้วอย่างคนที่เขาฝึกมาตอนแรกก็ดีนะปัจจุบันยังงงๆอยู่อันนี้หมายถึงว่าคือไม่รู้ทิศทางในการดำรงชีวิตไม่รู้ชีวิตกูจะเอาไงว่าจะเลือกยังไงไปทางไหนแต่ที่แน่ๆมันตายแน่นอนฝึกเตรียมตัวตายอันดับแรกก่อนดูแน่นอนนะตายแน่นอนนะครับตายในโลกต่อในโลกวิญญาณนะมันลำบากกับโลกมนุษย์นะทุกมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันเป็นความรู้สึกถ้าเราออกจากร่างความรู้สึกทุกข์ล่ะมันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะมันไม่มีท่าให้เปลี่ยนอย่างมนุษย์นี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใช่ไหมไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่รู้มันต่อของมันเองนะมันจะรู้ภพชาติรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องของกรรมมันก็ต่อไปแล้วอยากเป็นพระเจ้าก็ได้ก็มาจากมนุษย์นี่แหละอยากเป็นปัจเจกก็ได้อยากไม่เกิดอะไรนะฝึกเอาดิทีนี้แล้วอย่างเวลาเราฝึกเนี่ยพอเราฝึกไปไอ้ความรู้สึกที่มันขึ้นมาที่มันคิดว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เรารู้หรือสัมผัสเนี่ยมันถูกต้องในทิศทางที่เราจะต้องไปถูกต้องรู้เหมือนกับเรามีความรู้สึกมีคนจะมาหาเนี่ยต้องคอยดูก่อนมันจริงไหม
คือปัจจุบันมันจากอดีตนะแล้วมันไปอนาคตปัจจุบันนี่นะถ้าเราฝึกปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตปัจจุบันเนี่ยแต่ปัจจุบันมันคืออนาคตสวดมนต์นี่แหละจะมองไม่ว่าบทไหนเกี่ยวข้องกับไตรสรณคมมีทุกอย่างพิสูจน์ได้ทุกอย่างฉะนั้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆครับเขาอ่านหนังสือไหมล่ะไม่เขาไม่ได้อ่านเขาอยู่ในห้องเขาอยู่ในป่าเขาอยู่ในเขาเขาอยู่ในถ้ำเขาอยู่เป็นข้อนชีวิตอยู่กว่าเขาจะรู้ไม่ใช่คนยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคไม่มีความอดทนปีสองปีกูสวดไม่ได้ผลกูก็เลิกแล้ววันนี้กูก็ไปหาศาสตร์อื่นไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละท่านบอกมันต้องมีความอดทนนะท่านบอกว่าฝึกให้รู้อย่าไปหยุดจนกว่าเองจะตายนั่นแหละฝึกจนตายนั่นท่านบอกไหนๆก็จะตายอยู่แล้วก็ฝึกไปเถอะอะไรที่เขาว่ากันว่าคนที่เขาฝึกแล้วมันเหมือนมันตันมันไปต่อไม่ได้นี่มันเกิดจากอะไรมันหลายสาเหตุนะเกิดจากกรรมเกิดจากไม่พิจารณาไม่พิจารณาว่าตัวฝึกกรรมฐานอยู่เนี่ยทำไมมันถึงตันไม่พิจารณาเกิดจากเราไหมเกิดจากคำเกิดจากคำบริกรรมไหมเกิดจากคำสวดไหมเกิดจากอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะมันต้องพิจารณาทุกวันนะถ้าคนฝึกจริงๆนะคือจะเอาจริงๆเลยนะต้องฝึกพิจารณาตัวเองทุกวันนะเช้าก็อธิษฐานเย็นก็ย้อนทุกวันถ้างั้นไปไม่รอดหรอกฮะยังไงก็ไปไม่รอดยังไงก็ตันอย่างที่ว่านั่นนะพิจารณาที่หลวงตาบอกนะครับมันต้องพิจารณาในตัวเองเป็นหลักเลยตัวเราใช่ยังจะเอาศาสตร์หลวงพ่อมาศึกษาในศาสตร์ท่านต้องพิจารณาแล้วพิจารณาตัวเองแล้วเวลานึกถึงท่านเวลาสวดเป็นไงเวลามองท่านเป็นไงประมาณเนี้ยการที่เราสวดเพราะว่าอยากสวดกับสวดเพราะว่าหน้าที่ที่มันจำเป็นต้องสวดเนี่ยต่างกันยังไงมันไม่ต่างกันหรอกตุ๊อยากสวดเนี่ยมันจะดีกว่าเป็นหน้าที่นะเพราะคนก็สวดเพื่อเป็นหน้าที่ที่ว่าต้องสวดก็เลยต้องสวดใช่อยากสวดกับหน้าที่เนี่ยเพราะความอยากเนี่ยทุกคนมีความอยากถึงเรียนทั้งโลกนะตู้อยากเป็นอะไรตู้ก็ต้องเรียนใช่ไหมคือความอยากในนี่เหมือนกันตู้อยากเป็นอะไรอ่ะอยากมีฤทธิ์อยากไม่เกิดตู้ก็ต้องเรียนนะก็ตู้ต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะบางคนก็ทำเป็นหน้าที่แล้วมันดูไม่มีความสุขกับการที่ทำ ถูกละทำเป็นหน้าที่คนบังคับพ่อแม่บังคับหรืออะไรบังคับประมาณนี้ไม่ได้อะไรนะลูกไม่เหมือนความอยากเองมีกิเลสนะเองถึงไปละกิเลสได้เองไม่มีเองจะไปละได้ไงคือใช่ไหมล่ะไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ฝึกมีความอยากเนี่ยครับพอเองเบื่อแล้วเองจะอยากไหมล่ะก็ไม่อยากแล้วอ้าวก็ถูกแล้วแต่มันต้องเริ่มจากการอยากอยากก่อนนะสมมติเองอยากมีฤทธิ์เนี่ยพอเองฝึกจนมีฤทธิ์แล้วเองอยากอีกไหมล่ะมันก็ไม่อยากอีกแล้วอ๋อก็เหมือนอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพอไปกินแล้วมันก็หายอยากมันก็หายอยากแล้วไงเออเหมือนอยากไม่เกิดน่ะถ้าเองฝึกไปเองไม่เกิดแล้วเองจะอยากอีกไหมล่ะมันก็อันเดียวกันเนี่ยท่านบอกไอ้ความอยากเนี่ยเพราะคนเราเกิดมาพร้อมกิเลสอยู่แล้วนะถูกต้องนะไม่มีก็ไม่เกิดแล้วไงครับเพราะเราเกิดมาจากกิเลสตัณหาอุปทานนั่นนะเกิดจากกามภพกามภูมินั่นนะมีกามเป็นแดนเกิดใช่ไหมล่ะครับถ้าเราไม่อยากเกิดเราก็ไม่มีกามไง
กิเลสมันละได้ไหมครับหลวงตากิเลสมันก็อยู่ในโลกเนี่ยมันอยู่เพียงแต่เราห่างจากมันฮะมันละไปไหนอ่ะก็ที่เขาว่าไม่เกิดต้องละกิเลสให้หมดห่างจากกิเลสไม่มีห่างให้มันอยู่ในโลกนี่แหละเราไม่เกิดแล้วนี่เราจะไปยุ่งกับมันทำไมล่ะห่างคือรู้คือเข้าใจในกิเลสพอมันมาแล้วก็รู้ถ้าเห็นก็เห็นมันอยู่ถูกแล้วคนที่แพ้ต่อกิเลสนะครับอ้าวมันยังชอบอยู่ไงยังชอบอยู่มันยังชอบอยู่หลวงตาก็ชอบฮะเพราะยังเกิดอยู่ครับนั้นเราก็มีโน่นมีนี่มีอะไรสารพัดนะครับเข้าใจมั้ยถ้าเราไม่เกิดเราไม่มีแล้วก็ตัดไม่เอาแล้วเราตัดไปหมดแล้วเพราะเหตุหรือว่าการปรารถนาหรือสิ่งที่อธิษฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกเขาเรียกว่าฐานท่านเรียกว่าฐานครับกรรมฐานจิตมีฐานจิตมีความรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าเราไปไหนครับเราจะเกิดไม่เกิดถ้าเราจะเกิดเราเป็นพุทธเจ้าไหมอธิษฐานเป็นพุทธเจ้าดีไหมเป็นปัจเจกดีไหมเป็นสาวกภูมิองค์ใดองค์หนึ่งดีไหมครับเออประมาณนั่นแหละไม่มีอะไรมากแล้วก็ทำไปดิค่อยๆทำไปเดี๋ยวไปจิตมันมากวัตถุในยุคนี้โอ้โหลำบากเด็กวัตถุเด็กถึงไม่ค่อยมีศาสนาในทุกวันในทั่วโลกนะทุกครับเอาวัตถุเป็นหลักถ้าเกิดปัญหาในโลกเนี่ยโอ้โหชีวิตลำบากเลยนะเอาไงกับชีวิตยังไม่รู้เพราะเขาเกิดมาพร้อมวัตถุเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีความรวดเร็วความสะดวกสบายทุกอย่างนะถูกต้องดิ้นรนต้องขวนขวายหาวัตถุถ้าไม่มีก็ต้องหาครับหาโดยทางดีหรือไม่ดีก็ต้องหาโอ้ใช่ไหมถึงในยุคนี้ถึงเกิดความวุ่นวายสารพัดอะแต่โชคดีหลวงตาเกิดมาในยุคที่มันวัตถุมันยังไม่เจริญไฟฟ้ายังไม่มีเลยทุกบ้านสมัยเด็กต้องใช้ตะเกียง ข้าวเนี่ยนะข้าวเนี่ยมันไม่มีโรงสีนะทุกต้องตำเอาใช้โบราณโน่นสมัยเด็กๆนะตอนอายุ 2-3-4-5 ขวบเนี่ยนะมันเริ่มมีเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ไงเหมือนลงตาก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของโลกนี่นะเห็นตั้งแต่ธรรมชาติจนวัตถุจนทุกวันนี้แหละครับโอ้โห70ปี7 80อ่ะแล้วจากปัจจุบันไปอีก7 80ปีมันจะขนาดไหนนะโอ้โหมันมีอย่างเดียวว่าโลกนี่มันจะเปลี่ยนโดยมันเปลี่ยนภัยธรรมชาติโดยโรคระบาดพึบเลยฮะโดยมนุษย์ฆ่ากันในสงครามตัวเปลี่ยนเลยนะครับในอนาคตหลวงตายังนึกยังมีความเชื่อว่าโลกเนี้ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมอยู่ย้อนยุคเนี่ยถูกอีกเนี่ยไม่นานเนี่ยไม่ถึง100-200ปีเนี่ยเพราะว่าวัตถุมันเจริญเวลามันฆ่ากันเนี่ยมันไปหมดเลยเวลาภัยธรรมชาติมาเนี่ยมันไปหมดเลยนะทุกวัตถุมันไม่มีเลยนะแบบน้ำท่วมเอาแค่น้ำท่วมอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปหมดแล้วล่ะตึกสูงๆตึกอะไรก็ไปหมดละถ้ามันมาจริงๆถ้าเกิดมันมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็ดินน้ำไฟลมมาพร้อมกันล่ะวัตถุนี่ก็ไม่มีค่าเลยไม่มีเลยหายไปเลยภูเขาก็เกิดขึ้นสายน้ำก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนไปหมดเลยโลกนี้ทุกอย่างก็กลับสู่ธรรมชาติถูกอิฐหินปูนทรายก็หายไปหมดถูกวัตถุหายไปหมดมันเจริญแล้วเสื่อมตามธรรมชาติครับเพราะนั้นฝึกไว้ดีที่สุดมันต้องฝึกอยู่แล้วเพราะอะไรทุกอย่างในโลกมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับร่างกายเรายังไม่ใช่ของเราเลยจะไปหวงทำไมจะไปขังทำไมนี่ของกูนะมึงอย่ามายุ่งโน่นของกูนะอย่ามายุ่งโอ้ยนักปฏิบัติธรรมอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะอะไรก็ไม่รู้เ
ขนาดนอนใกล้ๆกันเต้นใกล้ๆกันยังไม่ถูกกันเลยครับประมาณนั้นนะคือเมตตาเขาเราน้อยหรือเปล่าหลวงตามันก็เลย เราไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริงไม่ค่อยพิจารณาพิจารณาว่าเราตายแล้วเราไม่เอาอะไรไปไม่ได้เพราะนั้นจะไปหวงอะไรล่ะครับเออมีก็แบ่งปันกันไปใช่ไหมล่ะการหวงการติดการยึดทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วฮะถ้าเรายึดถ้าไม่เป็นทุกข์ก็โอเคแล้วฮะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอะไรเนี่ยการที่เราบ่นพร่ำพรรณนากับหลวงปู่ความทุกข์ของเราปัญหาของเราเนี่ยครับเขาถามว่ามันเหมือนกับการอธิษฐานหรือขอพรไหมนะมันเป็นการฝึกให้อยู่ในคลื่นของท่านเนี่ยครับอยู่กับท่านนะไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เราจะไม่ระบายกับใครเราก็ระบายกับท่านครับความผูกพันก็มากขึ้นนะคือบางครั้งก็ไม่ได้สวดมนต์นะก็ฟังเสียงสวดแต่ว่าก็คุยกับหลวงปู่เนี่ยเหมือนบ่นนะครับเหมือนฟ้องอะไรเงี้ยประมาณนั่นแหละครับมีเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งมันก็มีเสียงตอบกลับมามันเหมือนความคิดเราเองนะครับไม่ใช่ถ้าเราถามในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยเราพนาสิ่งที่ไม่รู้คำตอบที่เรารู้เนี่ยเราฟันธงเลยไม่ใช่เราครับเราไม่คิดไม่ออกแน่นอนเหมือนดวงตาสร้างทุกอย่างในปัจจุบันเนี่ยบางอย่างยังนึกเลยว่าเออเราสร้างไปได้ยังไงเราทำไปได้ยังไงอย่างนี้เราคิดไม่ออกแน่นอนยกเว้นเรามาจากท่านหรือมาจากจักรพรรดิคิดไม่ออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คิดไม่ออกครับถ้าสิ่งที่มันมาจากคลื่นจริงๆมันจะไม่ติดขัดหรือว่าไม่ผิดพลาดเนี่ยครับไม่มีพลาดอะไรเลยท่านจะให้สวดทำไมล่ะครับท่านบอกเองสวดไปเถอะยังไงก็รวยและแก่ชาโลกน้อยอายุยืนด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เป็นวิบากตายเกิดนี่แหละโอ้ใหม่ๆก็จะเข้าใจหรือ เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดไหมล่ะแต่นี่โดยเรามีความเชื่อท่านนะเออไหนๆก็ เชื่อท่านแล้วก็ต้องลาออกนะครับ ออกจากงานแล้วมาฝึกจริงๆจังๆมันก็เป็นอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละตอนนี้งานเราก็เกือบจบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเราสร้างทั้งรูปและนามแล้วเนี่ยเราไม่สนใจแล้วเราก็ตามสาขาทั่วไปเราก็บุฟเฟ่แล้วนะฮะเอาคุณสวดมนต์คุณก็ต้องคิดออกดิคิดออกเพราะที่หลวงพ่อท่านแนะนำคือสวดมนต์อย่างเดียวครับสวดมนต์อย่างเดียวเลยแล้วคุณจะคิดออกว่าจะเอาไงกับชีวิตเอาไงกับเนี่ยคือจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองได้ใช่เพราะสวดมนต์แล้วต้องเอามาเป็นประโยชน์ถูกเราถึงเน้นเรื่องการสวดมนต์อย่างอื่นไม่เน้นเลยฮะอย่างเนี้ยสร้างเนี้ยครับต้องตามไม่เคยขึ้นไปดูเลยดูไม่กี่ครั้งได้ทุกสาขาแหละครับหลวงตาไปก็ไม่ได้ดูไปก็สวดมนต์นะเพราะเราเน้นเรื่องการสวดมนต์มันทำยากอะตุ ไม่ใช่ง่ายๆไอ้สวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเลยนะชีวิตจากปัจจุบันไปอนาคตไกลเลยหลายอสงไขยนู่นเลยถ้าปรารถนาใหญ่นะสมบัติปรารถนาไม่เกิดกันในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เกิดเลยอะอันนี้คือความสำคัญที่สุดนะถูกเน้นเลยไปที่ไหนพูดที่ไหนก็พูดเรื่องนี้อะไรสวดมนต์นี่แหละไม่ได้พูดเรื่องอะไรสวดมนต์เป็นหลักส่วนแล้วดูสิว่าชีวิตจะมีอะไรกินไหม เออต้องเข้าใจนะชีวิตไม่ต้องอะไรไม่ต้องสิ่งวัตถุอะไรมากมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็จบแล้วไง
ที่อยู่ที่กินที่ฝึกครับพอสวดไปนานๆเข้าจิตมันเบาจิตมันสบายมันก็จะรู้แล้วมันก็ไม่ดิ้นละใหม่ๆมันอาจจะดิ้นหรอกโน่นนี่นั่นนั่นนี่อะไรมันมั่วหมดเลยถ้ามันเบาแล้วเนี่ยไม่แล้วนิ่งสนิทแล้วกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เสพก็ได้ไม่เสพก็ได้มันนิ่งสนิทนั่นเป็นทุกข์ไหมตอนนี้ไม่มีเพราะมันเบามันเข้าใจนะถูกแล้วมันรู้ในเหตุเหนือในเหตุถูกต้องเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วท่านถึงบอกว่าเองต้องขึ้นพรหมชั้นพรหมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่สบายสบายไม่รำคาญรำคาญไม่นานนะชั้นพรหมเนี่ยถ้าเองขึ้นได้ชีวิตนี้ก็ปลอดภัยแล้วทั้งหมดเองก็อยู่อย่างสบายเองอยากจะสร้างก็ได้ไม่อยากก็ได้มันก็ไม่เป็นทุกข์นะก็ไม่เพราะรู้ว่าทำก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไงครับเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวที่จะต้องตายแล้วครับแต่เองปรารถนาใหญ่เองก็ทำไปเถอะแต่ปรารถนาปานกลางหรือไม่เกิดเองก็จะไม่เกิดในชาติปัจจุบันนี้เลยครับแค่นี้ไม่มีอะไรชีวิตมนุษย์อะพุทธศาสนาไม่มีอะไรนะตุพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์นะใช่ไหมเข้าใจสุขกับทุกข์ถ้าเองมีสุขเองก็ไปสวรรค์นะถ้าเองมีทุกข์เองก็ลงนรกละเองทำร้ายตัวเองนะเองอยากให้อายุยืนแก่ชาโลกน้อยเองก็คิดดีทำดีพูดดีก็คือสวดมนต์ภาวนาไปสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปเนี่ยใช่ไหมล่ะครับเออถึงกรรมปานาติบาตในอดีตเองมีมันก็หายเร็วนะท่านว่าเพราะอย่างความทุกข์เนี่ยที่เรามีในวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งมันวันนี้มันก็ตามเราไปพรุ่งนี้แน่นอนมันก็ไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนหลายภพชาติเพราะบันทึกจากทุกข์น้อยๆในวันนี้เนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นจากเราเองถูกต้องเลยเราทิ้งมันตั้งแต่แรกคิดเมื่อไรก็มากเมื่อนั้นน่ะคิดเมื่อไรก็บันทึกเมื่อนั้นแหละครับคิดเมื่อไรก็น้ำตาไหลเมื่อนั้นแหละความทุกข์บางเรื่องจริงๆมันโหนิดเดียวเองใช่แต่เราไปซ้ำเติมตัวเราเองซ้ำเติมตัวเองเอาก็ซ้ำเติมซ้ำเติมไงซ้ำเติมธาตุขันธ์เราเพราะจิตมันควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่นี่ครับซ้ำเติมไหมล่ะมันก็จะโลกก็จะเกิดละสารพัดผมวุ่นวายมันก็เกิดบางในยุคนี้ไม่เห็นเหรอครับมีโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเกิดจากการจิตไม่เข้าใจธรรมชาติไม่ฝึกธรรมชาติไม่ฝึกเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดทำร้ายตัวเองใช่ไหมครับตามไม่ทันวัตถุตามไม่ทันมนุษย์ที่หลวงตาบอกคือไม่รักตัวเองช่วยอะไรไม่ได้ไม่รักตัวเองเราช่วยใครไม่ได้หรอกทุกแต่เราช่วยตัวเราเองได้ช่วยไม่ให้เป็นทุกข์ได้ครับใช่ไหมล่ะเราอยากเป็นสุขไม่ยากตรงไหนอ่ะเราก็บันทึกความสุขไปดีนะโมพุทธายะพุทโธธัมโมสังโฆแผ่เมตตาไปโมทนาบุญทำให้มันจนมีความสุขจริงๆนู่นน่ะอย่าไปหยุดพอความทุกข์มาก็เปลี่ยนขึ้นไปยากไหมยากไหมกินนอนสวดมนต์เนี่ยมันยากไหมแล้วถ้ามีคนถามว่าการที่เราคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาเหมือนเขามีความทุกข์มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมันทำให้เราปวดหัวกับการที่เราคุยกับเขาเนี่ยโอ้เราเสือกเองเอาแล้วไปคุยกับเขาเองเขามาคุยกับเรามาปรึกษาถ้าคนเขาฝึกกรรมฐานเขาจะรู้เขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งเลยนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ใกล้แล้วมันไม่ดีเขาไม่อยู่เสียเวลาในที่เขาจะต้องบันทึกตลอดคือลมหายใจเขาออกเนี่ยเขามีประโยชน์นะเขามีความรู้สึกประโยชน์มากเหมือนเห็นก็รู้แล้วว่าควรจะคุยมากน้อยแค่ไหนหรือจะเรียกให้เร็วที่สุดเนี่ยถูกอ๋อมีคนถามหลวงตาเรื่อยสมัยก่อนนะครับเวลาเขามีทุกข์มาเนี่ยหลวงตาพูดว่าไงรู้ป่ะบอกทุกข์ของเราเนี่ยน้อยกว่าหลวงตาอีกหลวงตามีทุกข์มากกว่าเราอีกมันก็เลยไม่ถามไงโอ้โหไม่มีใครในโลกนะไม่เป็นทุกข์หรอกไปหาเรื่องเองมันก็ทุกข์นั่นแหละครับ
มันก็ถูกไงไงหลวงตาทุกข์กับเองอีกอ่ะทุกข์กับเราอีกทุกข์เพราะอยากเป็นใหญ่เลยมันทุกข์ไหมล่ะเออครับอยากเป็นใหญ่สุดๆเนี่ยทุกข์ไหมมันต้องทำแล้วครับเหมือนมีคนบอกทุกข์เพราะคู่ก็เราอยากมีคู่เองถูกต้องเลยมันก็ต้องยอมรับในผลที่เราอยากมีถูกหลวงพ่อท่านบอกว่าเองทำอะไรก็อย่าไปทุกข์ถ้าทุกข์แล้วอย่าไปทำอะไรประมาณนั้นนะครับไม่เห็นตรงยากตรงไหนเลย มันจะไปไหนก็เรื่องของมันนะอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันครับก็จริงไงถ้าเข้าใจมันก็จะไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ล่ะฮะอยากก็กินไม่อยากก็ไม่กินเนี่ยครับใครจะมาทำเราโยตาตัวเราเนี่ยนะทำตัวเองนะใครจะมาทำร้ายเราได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ครับอยากดีมันก็ทำดีไงทำดีมันก็หลายภพชาติมันก็ดีอะทำดีอะถ้าเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนว่าใจเกิดจริงๆนะมันทำความดีเข้าไว้เนี่ยหลวงพ่อท่านก็สอนโยเออมันทำความดีเข้าไว้นะท่านสอนสั้นๆนะครับต้องไปคิดแล้วคนที่เขาฝึกเนี่ยหลวงตาที่เขาอยู่กับบุญมีบุญเนี่ยมันจะออกมาทางร่างกายด้วยนะครับใช่คนมีบุญจริงๆบุญละเอียดจริงๆนะอยู่ได้เป็นหลายพันหลายหมื่นหลายกับเป็นกับไม่ใช่หลายกับเข้าใจไหมครับนั่นคือคนมีบุญฝึกจนจิตชำนาญนะชำนาญในการบังคับธาตุขันธ์จิตมันควบคุมธาตุทั้ง4อยู่แล้วไงฝึกจนว่าจิตพาไปไหนก็ได้นึกจะไปกรุงเทพก็แวบเลยไงถึงขนาดนั้นลองคิดดูดิมันสุขขนาดไหนอ่ะเออเหนือมนุษย์ไปแล้ว รู้ไปหมดเลยอ่ะ แต่ก็รู้เฉยๆใช่รู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมีคนบอกหนูหลายคนว่าตั้งแต่หนูสวดมนต์คนทักว่าหนูหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยถูกหนูจะสวยขึ้นนะเพราะหนูไม่มีอารมณ์ขุ่นครับอารมณ์หนูขุ่นเมื่อไหร่หน้าหนูก็ไม่สวยละหน้ายังไม่สวยใจไม่สวยหน้าจะสวยได้ยังไงโอ้ต้องใจสวยด้วยฮะใจสวยเอ้าก็ใจมันควบคุมหน้าอยู่ไงครับนะเออควบคุมทั้งหมดนะตั้งแต่หัวยันเท้าเปลี่ยนได้นะอย่างสวดมนต์เนี่ยเปลี่ยนได้นะทุกเปลี่ยนได้สุดๆเลยอย่างตู้นี่ถ้าอายุ60นะถ้าไม่หยุดจริงๆ60 70นะเวลาสาวๆเห็นเนี่ยกำหนดตัวเองนึกถึงตัวเองว่ายังหนุ่มเนี่ยเขาจะเห็นเราเป็นหนุ่มนะเหมือนที่เห็นหลวงตาหนุ่มนะใช่มันจะเป็นคลื่นคือจิตเนี่ยครับไม่ใช่ธรรมดานะเราฝึกกำลังของจิตที่ฝึกนะมันเปลี่ยนสมัยนั้นอ่ะตอนที่หลวงตาเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะนะมันมีวิชาหนึ่งมาจากอินเดียไว้ทุกนั่งข้างๆรถเมล์มันเนี่ยมันสามารถจะบังคับให้เราล้วงกระเป๋าไปหยิบเงินให้มันได้จริงสมัยนั้นอ่ะมันมีจริงๆมันฝึกมาจริงๆครับเออเอามือล้วงกระเป๋าเอาสตางค์ออกมาเดี๋ยวนี้มันก็ให้เราเลยโอ้ขนาดมันฝึกขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นโทษเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็น call center แทนใช่ประมาณนั่นแหละคือจิตเนี่ยถ้าเราฝึกได้เรากำหนดมันได้เลยมันอยู่ที่ความชำนาญในการฝึกมันอยู่ที่ชินฝึกจนชินฝึกจนคำว่าชินคือฌานนะครับคือสมาธิคำว่าชินเนี่ยจะยากหน่อยนะยุคนี้ต้องทนหน่อยครับยุควัตถุเจริญต้องทนเอาฮะเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะไม่กี่ปีแล้วครับโลกนี้มันไม่แน่นอนหรอกฮะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องหุงหุงก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปไหนหรอกฮะ
กินก็กินพอดีนะมันไม่ถึงกับโอ้โหกินเลือกกินมันไม่ใช่มีก็กินไม่มีก็กินนะกินตามเท่าที่มีจะเป็นทุกข์ไหมกินมากก็เป็นทุกข์เองโอ้โหสรรหากินเนี่ยกินต้องไปเดินทางไปกินโอ้โหประเทศไหนก็ไม่รู้นู่นนะคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่ตายตอนอาบน้ำนะครับพอตายแล้วเปลี่ยนร่างไปจะมีเสื้อผ้าใส่ไหมมันไม่เกี่ยวหรอกจิตมันมีเสื้อผ้าใส่ไหมเสื้อผ้าของจิตก็คือบุญที่ทำในโลกนี้เข้าใจไหมจุมันเป็นนามธรรมเวลาตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาธาตุเราเอาไปไม่ได้ครับมันเป็นจิตเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณบุญที่เราทำนี่แหละคือออปชันของเราเวลาตายเราเคยทำบุญรเราเคยสวดมนต์เขาเคยถวายพระเราเคยถวายอะไรประมาณนี้นั่นนะออปชันเราจะอยู่อย่างนั้นนะ ออปชันในเรื่องของจิต ในเรื่องของนามธรรมที่ออกจากร่างนะมันไม่เกี่ยวคุณจะตายที่ไหนครับ คุณตายคุณก็เอาบุญคุณที่ทำไว้ในโลกนี้ไปด้วยเพราะคุณเป็นคนทำไงพิสูจน์ได้ง่ายๆนะตุสมัยที่เวรของท่านขนาดทำบุญหรือทำอะไรในวันนี้ต้องพิสูจน์ในวิมานแล้วว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยโชคดีนะสมัยนั้นนะเห็นเลยทำปุ๊บงั้นถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเชื่อไหมล่ะอ๋อมีอยู่ทำไมล่ะเออโลกนี้ไม่ใช่ของใครอยู่ทำไมกูก็หนีมาซะสิเออใครจะรวยใครจะใหญ่ใครจะติดประตูไม่สนใจใครจะว่าไงผมไม่สนใจเขาน่าจะสงสัยมาจากเช่นว่าเหมือนคนตายตอนใส่ชุดนี้แล้วตอนเป็นวิญญาณเขาก็ใส่เสื้อตัวเดิมครับไม่อันนั้นเขาทำไม่เห็นเฉยๆว่าเขาตามลักษณะไหนที่ตายแล้วเปลี่ยนใส่ชุดขาวได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็คือมาจากบุญมาจากบุญเขาทั้งนั้นน่ะถ้าเขาไปทำในเป็นรูปลักษณ์ของเทวดาเนี่ยเราจะจำเขาได้ไหมล่ะเขาจำไม่ได้เหมือนหมาตัวหนึ่งอะสมัยที่ฝึกเมื่อก่อนนี้นะเวลามันตายมันก็เป็นเทวดาเวลาเราสวดมันมาเนี่ยมันเป็นเทวดาเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคือหมาไหมไม่รู้มันก็ต้องทำตัวมันเองนี่เนี่ยผมคือผมเนี่ย อย่างการที่เราเลี้ยงดูหมาตัวหนึ่งพอเขาตายไปเป็นเทวดาเทวดาเขากลับมาดูแลเราเนี่ยนะถูกความผูกพันครับสายใหญ่เข้าใจมั้ยเขาก็ช่วยได้ตามกำลังที่เขามีโลกวิญญาณเนี่ยตามกำลังที่เขามีคือตามบุญที่เขามีที่เขาทำทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเหมือนกับเนี่ยแหละเหมือนกับเทวดาที่ใส่บาตรพระน่ะครับในพระวิโรคเขียนใช่มั้ยขนาดพระอินทร์ยังหลอกใครอ่ะหลอกพระกัสสปะหรือหลอกใครสักองค์นึงอ่ะใช่ไหมทำเป็นคนเข็นใจข้างทางมาใส่บาตรนะที่แรกก็ไม่ได้กำหนดดูใช่ไหมมันก็ไม่รู้พอใส่แล้วเนี่ยเอ้าไปแย่งของคนไม่มีแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีเขาบอกไม่มีบุญประมาณนั่นแหละเขาเอาบุญจากไหนมาใส่บาตรเขาจากบุญเขาอะจากรูปจากนามธรรมของเขาอะเปลี่ยนเป็นรูปมาใส่บาตรเข้าใจไหมเจตบุญเขาน่ะเพราะนั้นมันถึงมีแต่ข้าวอย่างเดียวมันไม่มีอาหารเลย เวลากินมันก็อิ่มไปหลายวันนะประมาณนะ คืออิ่มบุญเขาเรียกว่าอิ่มบุญนั่นแหละอิ่มบุญเหมือนคนเข้าถึงบุญเนี่ยเวลาอยู่ยังไงมันก็อิ่มมันก็สบายอ่ะอิ่มบุญน่ะครับเหมือนอิ่มทิพย์พอเวลามีงานบุญแล้วมันไม่เหนื่อยไม่หิวไม่อะไรเลยใช่ถูกอย่างนั้นน่ะมันอิ่มครับแต่เลิกงานปุ๊บหิวเนี่ยถูกบุญหมดนะถ้ามีความรู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งนะครับหลวงตา
คือเหมือนเห็นท่านบ่อยตอนสวดมนต์หรือแม้แต่ในฝันอะไรเงี้ยทำไมอ่ะก็แผ่ให้ท่านบ่อยๆนะแผ่ให้ท่านกับท่านใช่ถึงท่านจะเป็นรูปลักษณ์ในตอนนี้ท่านก็คือท่านมันเป็นสายใยกันจากอดีตปัจจุบันอนาคตนะทุกครับถ้าเกิดถ้าไม่อยากเกิดสวดมนต์อย่างเดียวต้องไม่เกิดอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมไม่ฆ่าหลวงตาไม่มีครับไม่เกิดอย่างเดียวครับไม่ยุ่งกับใครก็อธิษฐานไม่เกิดใช่อธิษฐานไม่เกิดอย่างเดียวไม่ยุ่งกับใครกินนอนสวดมนต์อยู่เนี่ยนะเราพิจารณาเรื่องเนี้ยเรื่องจิตเนี้ยเวลากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความรู้สึกไม่ดีมันยังมีอยู่ไว้อะไรเนี่ยครับคือต้องห่างจากกิเลสอ่ะกิเลสตัณหาอุปทานน่ะต้องห่างจากมันต้องทำจิตเป็นพรหมให้ได้นะเพราะเหนือพรหมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิดน่ะเป็นเมืองแก้วประมาณนั้นแหละคือสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องไปอยู่ที่สุดท้ายทุกคนไปไม่หมดหรอกตุ๊แต่ก็ไปไม่หมดไม่หมดบางคนยังม่วนอยู่ก็เกิดไปเรื่อยๆแล้วจักนะครับหลวงตาเขาอยากรู้ความสำคัญของจักว่าจักเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ใช้อย่างไรครับจักสำคัญที่สุดนะอย่างธรรมจักพวกนี้การเวียนว่ายตายเกิดนะธรรมจักจักคือการหมุนการเวียนว่ายตายเกิดหมุนมันถ้าจักเป็นจักรพรรดิคืออาวุธที่เร็วที่สุดจักรพรรดิแต่ละองค์เนี่ยเวลาเขาไปยึดเมืองใครก็ตามเนี่ยเขาไม่เอาในเมืองฮะเอาจากไปปล่อยจากไปกลัวแน่นอนนะทำลายล้างสูงมากเลยจักรพรรดิก็เข้าไปแล้วคุณต้องปกครองราษฎรโดยศีลธรรมก็ยกให้เขาไปเลยคือบังคับให้มันทำความดีอะทั้งเมืองนั่นแหละว่าเนอะหมายถึงต่อชีวิตของมนุษย์ถ้าเรียกว่าธรรมจักรครับถ้าเป็นจักรของจักรพรรดิกันนั่นแหละจักรเนี่ยนะมีจริงสมัยที่ฝึกกับท่านน่ะท่านก็ยังบอกเลยเองเข้าไปดูกันดีใครดูแลจักรอยู่ครับก็คุดไงเนี่ยพี่คุดเนี่ยก็ดูแลอยู่ได้รู้จักรของจักรพรรดิทุกองค์แหละคือตำแหน่งของคุดเนี่ยแน่นอนนะตำแหน่งที่ดูแลจักรมันอยู่ในแท่นไปดูได้ท่านบอกไปดูได้เวลาจักรพรรดิเขาไม่ได้ถือจักรไปด้วยนะตุเป็นทิพย์นะเอาเวลาเขามีอยู่แล้วเขานึกก็มาไงครับเหมือนเราสวดจักรพรรดิเนี่ยเราลองสวดไปนานๆเขาเนี่ยลองมีใครนึกด่าเรานึกอะไรเราเนี่ยอันตรายนะตุ จักมันไปนะครับก็เรากำลังบริกรรมอยู่เนี่ยครับกำลังสวดอยู่เนี่ยเกิดมันคิดไม่ดีเนี่ยจักอันตรายมันเจ็บใจนะเจ็บหัวใจอ่ะคือหน้าที่เราก็สวดมนต์อย่างเดียวอยู่กับบุญใครจะคิดดีไม่ดีอะไรกับเราเราไม่สนใจนะถูกแต่สิ่งนั้นมันย้อนกลับไปหาคนที่นึกคิดกับเราถูกฮะคนคิดดีกับเราตอนที่เราสวดมนต์มันก็ไปมีบุญอยู่บุญเราก็ไปที่บุญเราก็ไปที่เขาถูกเหมือนเขานึกถึงเราแล้วเขาสบายใจถูกไปหล่อเลี้ยงธาตุเขาโดยจิตเขานำไปครับนำความทุกข์ก็ทุกข์นำความสุขก็สุขแหละมันเป็นธรรมชาตินะครับโอ้ท่านถึงบอกเองจะไปว่าใครครับทนเอาไว้ทนเอาไว้ใครจะว่ายังไงก็จะไปสนใจอยู่กับเนี่ยอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยมันทำยากท่านบอกครับตายแล้วมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรมแล้วยกเว้นเองตายแล้วเกิดเลยเองก็ทำต่อไป
ครับ เพราะการที่เราเกิดมาแล้วเราหลีกหนีการโดนว่าการนินทาไม่ได้อยู่แล้วนะยุคนี้ไม่ได้แต่บางยุคมันไม่มีครับยุคเจริญทั้งศีลธรรมมันไม่มียุคเสื่อมมันก็มีมากเกินไป ไม่น่าจะไปเกิด ยุคนี้มันกึ่งๆกลางๆครับนี่ทั้งดีและไม่ดีไงจังหวะดีนะตัวจริงๆแล้วหลวงตาพิจารณาแล้วตอนทำงานอยู่นะท่านพูดบอกว่าภพชาติโอกาสสถานที่เวลา มันไม่เหมือนอย่างนี้นะท่านบอกครับแต่สมัยที่ฟังใหม่ๆนะมันก็คิดไม่ออกหรอกครับเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้ภพชาติโอกาสสถานที่เวลาเองมาเจอข้าเนี่ยงมเข็มในมหาสมุทรนะท่านบอกครับถ้าเองไม่เอาชาตินี้ล่ะโหยากแล้วท่านบอกมันจะเจอกันอีกหรือเปล่ามันข้างหน้าโน่นประมาณเนี้ยโหมาพิจารณาจริงว่ะครับมันจริงพบชาติโอกาสสถานที่เพราะท่านบอกว่าโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมมันจะไม่อยู่เก่าหรอกเองเกิดมาแต่เด็กๆจนทุกวันนี้มันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยท่านบอกเปลี่ยนตลอดจริงนี่คือการพิจารณานะทุกครับที่เขาบอกว่าจะพิจารณาอะไรอ่ะก็พิจารณาพวกนี้ตามความเป็นจริงนี่แหละกูตายแล้วกูจะไปไหนกูจะเกิดเลยหรือไม่เกิดต้องคิดแล้วอย่างเวลาคนที่เขามีความทุกข์ความผิดหวังเนี่ยแล้วเขาก็จะนึกถึงหลวงตาครับทีนี้ไอ้ความทุกข์ความอารมณ์หรือคลื่นความทุกข์นั้นมันเข้ามาที่หลวงตาด้วยไหมครับไม่เข้าไม่เข้ามันเข้าไม่ได้หรอกเข้าไม่ได้ใช่เพราะเราไม่ได้นึกถึงมันมันเข้าไม่ได้ครับที่มันที่เขานึกถึงเราความดีที่เรามีอยู่หรือความดีที่เรานำมาอยู่กับเราตลอดเนี่ยมันก็ไปที่เขาไงมันก็เป็นการบรรเทาทุกข์เขาอ่ะแต่เวลามีทุกข์เราเขานึกถึงเราก็บรรเทาทุกข์เขาแหละบรรเทาทุกข์พอเสร็จแล้วมันก็คิดใหม่มันก็ทุกใหม่ก็ไปหาทุกใหม่มันก็คิดถึงเราเสร็จแล้วมันก็นึกถึงเราใหม่ครับมันก็บรรเทาทุกข์ให้มันใหม่นั่นแหละประมาณนั้นแหละนี่คือประโยชน์ในรูปนามที่เราฝึกที่ท่านให้ฝึกนะครับ มันมีประโยชน์ใครเห็นก็มีความรู้สึกดีรู้สึกมีสุขรู้สึกอารมณ์ดีเนี่ยที่อารมณ์ดีเนี่ยบางคนเขามีความดีที่เขาบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยอย่างพวกทานพวกอะไรเนี่ยมันขึ้นมาเห็นมีโชคเลยนะตุ๊กโอ้โหดึงเลยนะครับใช่เปลี่ยนความรู้สึกเขาเลยพอเขามีโชคเนี่ยลองคิดดูว่าเขาจะคิดถึงเราไหมล่ะ โชคด้วยชีวิตของเขาล่ะด้วยการงานด้วยธุรกิจด้วยอะไรก็ตามแต่นะอันนี้ก็คือเรื่องของรูปนามที่เราฝึกตัวเองให้อยู่กับพลังงานอยู่กับบุญตลอดถูกคือมีประโยชน์กับตัวเองฮะมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมครับเพราะเรามีแบบนี้เราจะทำอะไรจะอะไรก็ยังง่ายโอ้โหมันทำอะไรก็ได้ก็บอกแล้วจะอยากเองอยากได้อะไรจะบอกมันอยู่ที่พุทธมนต์นี่แหละครับมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกหลวงตาถึงไม่เรียนอะไรเนี่ยอยู่กับพระเนี่ยถ้าอยู่กับพระอยู่กับพระอยู่กับพุทธังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังสังพุทธังสรณังกัจฉามิเนี่ยธรรมังสังฆังประมาณนี้อยู่ตรงแถวๆเนี้ยอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับเนี้ยอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับบุญวนเวียนอยู่แถวนี้ไปไหนเครื่องอยู่นะจุเครื่องอยู่ใช่ถ้างั้นอยู่ไม่ได้นี่แหละเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตนะใช่จิตอยู่กับอะไรใช่เวลานึกอะไรมันก็ได้อย่างนั้นเวลานึกเราเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอัตโนมัติท่านบอกเพราะขึ้นที่เองรับมาเนี่ยมันเยอะมันไปในโลกวิญญาณส่วนไปในโลกมนุษย์ที่เขานึกถึงเองส่วนหนึ่งไปไกลนะทุกไม่ใช่ไกลนะไปโลกธาตุนี่นะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเองนะ ในอดีตนะเขามีสายใยกับเองเขาจะอยู่กับเองตลอดนะเขาไม่ได้มาอยู่กับเองเราแต่เขาอยู่พิมานชั้นไหนเขาก็มาอยู่กับเองเพราะสายใยตรงนั้นมันไปให้เขาได้สายใยแห่งบุญท่านบอกมันเกิดจากมนุษย์อยู่ตรงกลางเนี่ยเกิดจากเองที่ฝึกเนี่ยถ้าเองฝึกจริงๆนะตั้งใจจริงๆนะเวลาไม่กี่ปีเองจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆ
รู้ในเรื่องราวของเราเนี่ยนะไม่ใช่รู้เรื่องคนอื่นนะไม่ใช่อยากให้จิตเราอยู่กับอะไรก็เอาไปอยู่กับตรงนั้นนะถูกบุญมันมีอยู่ทั่วไปในโลกนะครับพระพุทธเจ้าในอดีตทุกองค์นั้นทิ้งไว้โพธิสัตว์อนาคตข้างหน้าท่านก็ทิ้งไว้นะท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะเวลาท่านเรียนว่าแต่ยังเรานะกรรมเราก็เหอะมันก็อยู่ในโลกเนี่ยไม่จะไปไหนเพราะคนที่อยากมีความสุขแต่เขาคิดถึงความทุกข์ทั้งวันมันก็เป็นไปไม่ได้มันสุขไม่ได้หรอกเขาคิดถึงความทุกข์เนี่ยมันคนละขึ้นแล้วก็อยากมีความสุขแต่ก็บ่นถึงความทุกข์ทั้งวันก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ครับเขามีความรู้สึกเขาอยากมีสุขทางโลกอะทุกอยากมีทรัพย์อยากมีคู่อยากมีรถอยากมีบ้านอยากโน่นนี่นั่นนะนี่ความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่แน่นอนเติมความสุขที่ไม่มีอะไรเลยครับมันปนกันด้วยความทุกข์พอไม่มีก็เกิดทุกข์แล้วเริ่มหาแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าความสุขเกิดจากการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยคุณมีความสุขคุณสามารถจับความสุขตรงนี้ให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสังสารวัฏนี่ได้ตลอดชีวิตอ่ะครับอย่างไหนมันสุขมากกว่ากันนะ ต่างกันนะทุกสุขมีสุขมีทุกข์สุขจริงๆในพุทธศาสนาไม่มีทุกข์ครับสุขล้วนๆนะยิ่งมีฤทธิ์เนี่ยยิ่งสุขล้วนๆเลยมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์พวกเนี้ยสามารถจะไปไหนไปภพภูมิไหนก็ได้อยากไปกินข้าวโน่นน่ะดาวดึงก็ได้ประมาณนี้แล้วอย่างคนที่เขาเป็นเทวดาลงมาเกิดนะครับหลวงตาทุกคนที่ลงมาเกิดคือลงมาเสวยบุญเลยหรือเปล่าบางคนก็หมดบุญนะทุกหมดบุญครับใช่ที่ลงมาจากข้างบนเนี่ยนะหมดนะบางคนหมดแต่บางคนขึ้นไปเสวยต้องเป็นเทวดามาเกือบหมดแล้วแล้วถึงลงมาหมดแล้วก็ต้องลงไงถ้ามีกรรมไม่ดีก็ลงข้างล่างก่อนนะโอ้ไปอย่างนั้นเลยว้าวถูกแล้วคือสิ่งที่กรรมที่ทำให้โลกมนุษย์เนี่ยทั้งดีและไม่ดีตอนนี้เวลาตายไปตัวนึกถึงความดีใช่ไหมมันก็ไปเป็นเทวดาก่อนถ้าหมดความดีแล้วความไม่ดีคุณก็ต้องลงไปข้างล่างหมดข้างล่างแล้วคุณจะขึ้นเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คุณไปใช้ความดีใหม่จากคนฉลาดเนี่ยถ้าอยู่ในเทวดาหรือพรหมเขาจะลงมาก่อนที่จะหมดบุญเข้าใจมั้ยอ๋อไม่รอให้มันสายเกินครับแต่ข้างล่างเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้คุณขึ้นมาหรอกครับยังไงจนหมดน่ะเขาจะปล่อยให้คนขึ้นมันต่างกันนะไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันนะตุ๊ขึ้นกับความทุกข์กับขึ้นความสุขเนี่ยมันต่างกันมันคนละฝาเนี่ยมันคนละฝั่งใช่ก็บอกอดีตสามีนะครับให้เลือกระหว่างตัวเขากับธรรมะเขาก็เลยถ้าบอกว่าเลือกธรรมะเขาจะไปมีคนใหม่วันนั้นก็เลยตัดสินใจเลือกธรรมะทีนี้เขาบอกเกือบ2ปีแล้วชีวิตหนูดีขึ้นมากทั้งสบายทั้งสงบมีกินมีใช้อย่ามีอีกแล้วกันถ้ามีอีกมันก็เป็นรอบเดิมอ๋อพอสุขสบายแล้วก็อยากมีคู่ใหม่เอออยากถ้าจะมีก็มี กับคนที่เขามาฝึกกรรมฐานกันแล้วกันไปงานศพมาเนี่ยครับหลวงตาพอกลับจากงานศพสวดมนต์ทีนี้พอสวดปุ๊บมันจะเห็นแต่ภาพคนตายตลอดเลยนะครับดีๆจะได้แผ่เห็นแล้วก็ต้องแผ่ไงเขามาให้เห็นเพื่อให้เราแผ่ให้เขาใช่ไม่นานก็คงหายครับสิ่งที่เห็นน่ะดีฮะทั้งดีและไม่ดีก็แผ่ไม่แผ่ก็พิจารณาแต่สิ่งที่ดีนะพูดถึงคือมันต้องมีเหตุสักอย่างนึงที่เราเห็นอะไรที่มันขึ้นมาใช่ให้พิจารณาก่อนแล้วทำยังไงดีไม่แผ่ก็พิจารณาไม่พิจารณาก็อะไรสักอย่างหนึ่งครับเวลาไปนอนต่างที่ต่างถิ่นนะครับหลวงตาก็บอกดึกๆเนี่ยเช่นแบบสักตีสองเนี่ยอยู่ๆก็จะ
คือมันตื่นขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุมีแล้วทีนี้พออยากจะหลับมันหลับไม่ได้หลับเท่าไหร่ก็หลับไม่ได้ครับสวดมนต์ต้องสวดมนต์ถูกภูมิจากนั้นก็ต้องการบุญครับจากรูปนามของเราต้องสวดต้องแผ่ครับทางที่ดีไปนอนที่ไหนก่อนนอนก็สวดแล้วก็แผ่ก่อนเอาให้ก่อนใช่มาเอาบุญก่อนสวดจนหลับน่าจะไม่ตื่นแล้วนะครับพวกภูมิเขารู้แล้วหลวงตาว่าเขาต้องมาทำให้เราสวดเพื่อเขาอยากได้บุญจากเรานะรู้ถ้ารู้จักกันเนี่ยเขาบังคับได้นะเคยรู้จักกันในอดีตครับเคยซีกันเคยผูกพันกันเขาบังคับเราได้นะภูมิเนี่ยนะครับอย่างญาติเราเนี่ยเขาสามารถจะบังคับให้เราไปไหนก็ได้นะทุกยิ่งพ่อแม่ยิ่งญาติที่เป็นสายใหญ่กันจริงๆเนี่ยเขาสามารถจะเอาสตังค์บังคับให้เอาสตังค์มาถวายเราก็ได้นะพูดถึงในโลกวิญญาณวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะเหมือนที่หลวงตาบอกถ้าเราสวดมนต์ให้วิญญาณมาก่อนแล้ววิญญาณเหล่านั้นเขาก็จะไปดึงคนมาใช่ญาติเขานั่นน่ะเขาไม่อยากให้ญาติได้บุญเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็ดึงญาติเขามันก็จะแผ่ออกไปเรื่อยๆกว้างออกไปเรื่อยๆนี่สวดมนต์นี่แหละไม่ต้องทำอะไรเลยจริงคนก็จะมาเองหลวงตาอยู่ที่ถ้ำหลวงตาก็สวดมนต์เนี่ยนอนสวดมันยืนสวดเดินสวดเดินส่วนใหญ่จะนอนนอนสวดนอนพิจารณาไปแปรไปโน่นนะหลายปีไกลก็ไกลนะครับถนนก็ไม่ดีตอนนี้คนเต็มไปหมดเลยโดยอธิษฐานอะไรก็ได้ครับพระในยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะเข้าใจดีเวลาเราคุยตอนฉันกาแฟตอนเย็นๆเนี่ยนะเราคุยเรื่องอาหารพรุ่งนี้ก็มาแล้วทุกคุยกันเล่นๆครับใช่พรุ่งนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะประมาณนะมาแล้วตอนเช้ามาเลยใช่บังเอิญหรือฟุกหรือเปล่าครับไม่มีบังเอิญนะทุกแล้วก็คุยใหม่ก็มาอีกเนี่ยถูกถ้าคนเก่าๆก็จะรู้ครับถ้าคนฝึกจริงๆอ่ะรู้ฮะฝึกจริงๆไม่ว่าใครรู้ก็ฝึกให้รู้นะเอาไว้ประโยชน์ไงครับเอาสวดมนต์แล้วเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วสวดทำไมล่ะเลิกสวดก็หมดเรื่องเอาไปทำมาหากินนู่นนะถ้าจะเอาจริงๆเลยนะครับได้ลูกแก้วจากที่วัดถ้ำมานะครับต้องอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับตอนที่ใช้งานเนี่ยไม่ต้องสวดมนต์ทุกครั้งก็เข้าไปลูกแก้วแล้วนะถ้าอยู่ในขอก็ครับลูกแก้วนี่เป็นพลังงานแบบไหนอะไรยังไงแก้วสารพัดนึกตุครับแก้วจักรพรรดิแก้วสารพัดนึกเป็นสมบัติจักรพรรดิเพชรจินดามันอยู่กับลูกแก้วหมดแล้วครับเรื่องการจุดเทียนเนี่ยเราได้การจุดเทียนระหว่างเราจุดเทียนอธิษฐานเองกับให้คนอื่นอธิษฐานเนี่ยต่างกันไหมไม่ต่างกันหรอกครับมันอยู่ที่ให้เขาอธิษฐานอะไรเป็นสื่อเทียนเป็นสื่อครับจริงๆตัวอธิษฐานน่ะสำคัญแต่เทียนเป็นสื่อเดี๋ยวนี้ไปวัดเราไม่บูชาดอกไม้ธูปเทียนเราไปถึงเราไปนั่งสวดมนต์เลยผิดไหมครับไม่ผิดนะเราบูชาด้วยชีวิตอยู่แล้วนั่งคุกเข่าเนี่ยเราก็ถวายชีวิตพุทธังชีวิตตังถวายชีวิตไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ถวายอย่างอื่นนะถวายชีวิตเลยเพราะตอนนึกกราบตอนพนมมือเราก็นึกว่าในมือเรามีดอกบัวอยู่ได้มันอยู่ที่เรานึกหรอกครับมันเป็นดอกบัวทิพย์นึกเป็นทิพย์มันดีต่างกันยังไงครับมันก็เป็นทิพย์มานึกเป็นทิพย์มันก็ขึ้นมาอยู่สวรรค์เราโน่นน่ะโอ้สิ่งที่เป็นทิพย์ที่เรานึกครับ
เหมือนเราอยู่บ้านแล้วนึกมากราบพระมาวัดถ้ำเมืองหน้าเนี่ยมาบนถ้ำเนี่ยเราก็ถูกแล้วล่ะเราก็บันทึกความสายใหญ่อยู่กับพระทุกรูปพระที่สร้างไว้ในถ้ำเมืองหน้าทุกรูปเป็นสายใหญ่กันหมดเหมือนฟังหลวงตาอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็นึกว่าตัวเองมานั่งอยู่ข้างหน้าหลวงตาตรงนี้ใกล้ๆเลยเงี้ยก็เป็นสายใหญ่อีกนะก็นึกได้สามารถกำหนดแบบนี้ได้ใช่นึกถึงความดีไงนึกขึ้นถึงความดีไงนึกไปกราบพระองค์ไหนก็ได้ครับมันก็เป็นเหมือนลูกเล่นให้จิตมันมีอะไรให้มันอยู่ครับให้มันอยู่ในฐานคือกรรมฐานอยู่ในไตรสรณาคมอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับเหมือนถ้าเราไม่มานึกอย่างนี้ไม่กำหนดอย่างนี้มันก็ไปนึกอย่างอื่นถูกต้องไม่นึกถึงพระก็นึกถึงโลกนะมนุษย์นะอยู่ว่างๆไม่ได้หรอกแล้วบางทีฟังหลวงตาอยู่อีกมือนึงก็สไลด์ TikTok อยู่ก็มีนะมีฮะบางคน มีทั้ง 2-3 ระบบบางคนโอ้โหยุคนี้ไงยุคนี้ ยุคนี้มันยุควัตถุไงครับขอความเมตตาหลวงตาอธิบายประโยคที่ว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงค่ะเอาก็ถูกแล้วล่ะความเป็นจริงของอะไรชีวิตเราเนี่ยตามความเป็นจริงเรื่องเราในการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยอดีตปัจจุบันมันมายังไงไปยังไงมันจะเกิดมันเป็นเราเนี่ยดูตามแต่ว่าความจริงในการเวียนว่ายตายเกิดของหนูนี่แหละชีวิตเราเหตุที่เกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามาถูกทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตามสภาพของความเป็นจริงไงครับถ้ารู้เรื่องชีวิตของเรามันก็รู้เรื่องชีวิตของคนอื่นอยู่ดีสุขทุกข์ไม่ต่างกันนะไม่อยากศึกษาในศาสตร์หลวงพ่อบางคนก็อธิษฐานบางคนก็อธิษฐานก่อนนอนก็ขอหลวงพ่อพาไปหลวงปู่พาไปศึกษาธรรมะตามสภาพของความเป็นจริงเข้าใจกันว่าตายเกิดเข้าใจเรื่องนรกตะวันประมาณนี้อยากพิสูจน์ตามความเป็นจริง